โอ้โหดูตลาดนัดนี่สิไปมันดูมีแต่ของน่ากินเต็มไปหมดเลยอ่ะดูกระทงตรงนี้ก็น่ากินอุ้ยดูกระกล่องกระดาษโอ้ยดอกไม้ไฟเหรออุ้ยถ้ากินเข้าไปน่าจะอร่อยเรามาเดินชมกันมากพอแล้วเดี๋ยวไปคุยกับหวังฉาดีกว่าหวังฉาต้องมีอะไรให้ทำได้เลยคุณหวังฉาเขาทำหน่อยสิการสร้างคงหมิงเสียวไปถึงไหนแล้วเนี่ยเธอนี่เองการก่อสร้างโคมมิงเสียวนั้นเป็นไปอย่างราบรื่นทีเดียวเลยล่ะพวกเราก็ใกล้จะรวบรวมรูสแรกเราใกล้จะรวบรวมแร่ได้ครบแล้วล่ะอีกไม่กี่วันโคมมิงเสียวก็น่าจะสร้างเสร็จแล้วอย่าลืมมาดูกันให้ได้นะแร่อย่างนั้นเหรออ๋อก็เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยล่ะเพราะว่านอกจากมอร่าแล้วนะส่วนใหญ่นั้นที่เราใช้ก็คือแร่ลอยฟ้านี่แหละนะมีคนไม่น้อยเลยที่จะสลักความปรารถนาของพวกเขาลงไปในแร่นี้นะถือว่าเป็นการอธิษฐานไปด้วยยังไงล่ะน่าสนใจมากเลยนะเรามาอธิษฐานกันบ้างดีกว่าในเมื่อพวกเธอต้องการจะบริจาคอย่างนั้นแล้วก็ช่วยฉันหาแร่มาอีก2ชนิดสิมันมีความพิเศษและหายากมากเลยนะการสร้างโคมมิงเสียวอ่ะนะจะต้องใช้มันอยู่ด้วยเลยพอดีเลยล่ะชนิดแรกก็คืออสุริตนะโอ้ต้องหามาจากภูเขาเทียนเหงนะโอ้นี่เป็นรูปปั้นเซียนกวางโอ้ดูสวยงามเลยทีเดียวนะทุกคนนะกุ้มไม้ธรรมดาที่มีอสุริตอยู่ฝังอยู่ใต้รากบางครั้งก็เปลี่ยนเป็นบาวตี้ฟอร์ตี้ทำให้เมล็ดลอยอยู่ในอากาศได้อีกชนิดคือเวอร์มิเลียนไนท์เป็นอันตรายต่อคนทั่วไปเป็นอย่างมากรูนฮันเตอร์ก็เก่าในกุยลี่เพนนะมักจะอาศัยเพื่อใช้ประคองตัวเองให้สามารถบินได้เข้าใจแล้วล่ะก็คือไอ้ดอกไม้ที่มันลอยได้มันดูดพลังงานมาจากแร่ชนิดที่แรกนะส่วนไอ้ตัวรูนกาดที่ห่อไปห่อมายานอวกาศนะมันใช้แร่ชนิดที่2นั่นเองทำให้มันลอยได้อย่างนั้นเหรอเราต้องไปเอามาอย่างนั้นเหรอมันต่างจากแร่ทั่วไปเหรอความสวยงามยังไงล่ะอ๋อมันลอยได้เหมือนกันแต่ว่ามันสวยกว่าอย่างนั้นเหรอความจริงคือมันแค่คนละสีเท่านั้นเองเหรอแค่นั้นเองจริงๆแล้วมันมีแค่2สีเท่านั้นเองแล้วพวกพ่อค้าก็มาปั่นราคาก็เลยสร้างตำนานขึ้นมาไอ้บ้าเอ้ยโอ้ยถ้าจะพูดถึงเรื่องราคาแล้วก็มันก็แพงกว่าไปมากเลยนะแต่ช่างมันเถอะนะพวกเธอช่วยกันไปหาหน่อยแล้วกันนะทุกคนนะเพราะว่าผมรอยยักษ์เราจะได้สวยๆเพราะมันจะได้มีหลายๆสีนะเดี๋ยวครับทุกคนครับที่การก็คือเราก็วาร์ปไปเลยนะทุกคนนะ2จุดนะครับในที่สุดเราก็เดินทางมาถึงยอดเขาของเทียนเหงแล้วนะทุกคนโอ้นั่นไงเจ้าดอกไม้ที่มันสามารถลอยไปในอากาศได้เราเจอมันแล้วทุกคนดูสิพอมันลอยขึ้นไปอย่างนี้เราก็ทำการยิงใช่ไหมมันแน่นอนว่าไอ้ดอกนี้มันต้องให้เรายิงแน่นอนแต่ว่าถ้าไม้ตายของกันอยู่ช่วยอะไรไม่ได้เพราะว่าถ้ายิงว่าวก็คือมันก็ยังไม่แตกอยู่ดีแล้วก็ต้องใช้วิธีการรัวแบบนี้เป็นเดิมเมื่อยิงเสร็จก็สามารถขุดมันขึ้นมาได้ทำไมต้องยิงก่อนขุดเลยไม่ได้เหรอโอ้ในสุดก็ได้แร่สีฟ้ามาแล้วนี่มันเป็นสิ่งที่ประหลาดจริงๆในเมื่อจริงๆแล้วมันก็แค่ขุดไปเลยก็ได้ไม่เห็นต้องยิงเลยไอ้พวกเขาอีกฝั่งนึงมันมีทางขึ้นตรงนี้เหรอนี่เดี๋ยวลองดูสิบินขึ้นไปคะเพราะมันบินมาได้แค่นี้เองเจ้ารูนกาดที่อาศัยอยู่ที่นี่ตอนนี้มันอัปเกรดเป็นรูนกาดบินแล้วอย่างนั้นเหรอนี่แบบนี้แล้วก็ต้องรีบจัดการมันซะแล้วนี่แน่ดาวตกไปเลยแต่สำหรับสายธนูอย่างเราก็ได้เปรียบลองบินขึ้นมาให้เราติงยิงยิงไม่โดนยิงโดนแล้วทุกคนนี่แน่เอาไฟเผามันเลยกูบ้าปูดก็ให้ปูดก็ใ
ปูดก็ให้กระจอกจริงเลยได้สีแดงมาแล้วจ้าได้เวลาเอากลับไปที่ในเมืองแล้วนะทุกคนเราได้แร่สองอย่างมาแล้วล่ะเออไหนขอดูสิโอ้จริงๆด้วยนะเนี่ยพวกเธออยากใจที่ฐานไม่ใช่หรือไงนะมีอยู่สองก้อนพอดีเลยสลักความปรารถนาลงไปเลยสินักเดินทางเริ่มสลักความปรารถนาลงไปนะทุกคนนะเรียบร้อยแล้วล่ะความปรารถนาของฉันก็คือได้กินของที่อร่อยมากๆขึ้นยังไงล่ะแล้วเธอล่ะปรารถนาอะไรอย่างนั้นเหรออ่าฉันก็ปรารถนาอยากให้เจอเซียวยังไงเรือขอให้ได้เซียวขอให้ความปรารถนาของเรื่องพี่ชายเป็นจริงนะไม่เป็นไรเราจะต้องหาพี่ชายของเธอเจอแน่แน่ไปเที่ยวเทศกาลกันด้วยกันดีกว่านะเมื่อถึงเวลานั้นน่ะเรามาปล่อยโคมเยอะๆเลยนะเพื่อเติมความปรารถนาของเราดีกว่านะแต่หลักเรียบร้อยแล้วใช่ไหมถ้าอย่างนั้นแล้วก็ขอรับแร่สองก้อนนี้ไปเลยนะมันเป็นแร่ที่แพงมากๆนี่ตังก็ไม่จ่ายยังจ๋าว่าไงล่ะช่างฉังคุณปู่ของหนูไม่พาไปเที่ยวเหรอปู่มาไปเลี้ยงตั้งไปตำช่างฉังมาเล่นคนเดียวก่อนหนูอยากลองทำโคมเตียวดูแต่ทำไม่เป็นด้วยหนูทำโคมเตียวหน่อยได้สิถ้าช่างฉังต้องกลับบ้านนะในงานคนเยอะมากนะอย่าไปไหนไปเดินคนเดียวล่ะเดี๋ยวคุณปู่จะเป็นห่วงเดี๋ยวโดนแก๊งลักเด็กขโมยได้คุณก็ทำโคมเซียวได้อย่างนั้นเหรอแน่นอนสิเงินมอร่าก็แรกที่ฉันหามาได้เนี่ยจากการทำกระทงขายนี่แหละฉันเป็นนักทำกระทงขายมาก่อนฉันต้องดูแลเด็กคนนี้นะพวกเธอไปที่ท่าเรือแล้วก็เอาวัสดุสำหรับทำโคมเซียวน่ะมาให้ทีได้ไหมล่ะอ๋อได้งั้นรบกวนหน่อยแล้วนะวัสดุทำโคมเซียวของเรามีเยอะแยะเลยเอาของเราก็ได้ไม่เห็นต้องให้เราวิ่งไปมาเลยโอ้อาทิตย์กำลังจะตกดินอีกแล้วล่ะบรรยากาศที่นี่มันช่างสวยงามเหลือเกินเฮ้ยไอ้นั่นมันทำอะไรรับล่ออยู่ตรงนั้นเนี่ยโจรเหรอเฮ้ยดูดิมันเอาผ้าปิดปากด้วยมันกลัวโควิดระบาดเฮ้ยแสดงว่ามันเอาเชื้อโควิดมาปล่อยที่นี่งั้นเหรอมองอะไรนักหนาไปไหนก็ไปดิพวกเธอไม่ไปงั้นฉันจะไปเองก็ได้เอ้าอย่างนี้ก็มีเหรอวะเนี่ยเฮ้ยยิ่งพูดยิ่งน่าสงสัยไอ้บ้านี่เมื่อกี้เขานั่งทำอะไรไม่รู้ที่พื้นอ่ะฉันสังหรณ์ใจไม่ดีเลยนะพวกเราไปตรวจดูรอบๆกันเถอะดูสิรอบๆเป็นกระดาษน้ำมันที่ใช้ทำโคมหมิงเสี่ยวทั้งนั้นเลยอ่ะดูสิโอ้ยดูแล้วไอ้ของที่ติดไฟง่ายจังเลยอ่ะเฮ้ยนี่อะไรอ่ะในวันสุดท้ายเนี่ยจะมีผู้คนมากมายเฝ้าดูการปล่อยโคมหมิงเสี่ยวอ่ะเฮ้ยไอ้หมอนี่มันน่าสงสัยอย่างงี้ไม่ใช่เรื่องดีแน่นอนเลยนะเขาต้องแอบทำอะไรกับของที่ติดไฟง่ายพวกนี้แน่เลยนะทำไมไพมอนถึงรู้ได้นั่นก็เป็นเพราะว่าผลลัพธ์ของการทุ่มเทแรงกายของชาวหลีเยงไงล่ะเราจะทำให้มันวุ่นวายไม่ได้นะถ้าเรือมีของอร่อยให้กินมากมายขนาดนี้แล้วก็ถ้าเกิดวุ่นวายก็อดกินโอ้ยไพมอนดูสิไอ้หมอนี่มันทำอะไรเนี่ยรีบไปแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนไปบอกตำรวจมาช่วยจับมันทุกคนเธอได้วัสดุมาได้ยังล่ะได้มาแล้วแต่ว่ายังมีอีกเรื่องนึงนะพวกเราเห็นคนใส่แมสก์สงสัยมันเอาโควิดมาปล่อยล่ะอาจจะทำก่อแผนไม่ดีอยู่นะเข้าใจแล้วล่ะพวกเธอไปช่วยไปแจ้งตำรวจให้แทนได้ไหมล่ะส่วนฉันจะไปแจ้งทางจิงหมิงคนที่มาเที่ยวเทศกาลเยอะมากจะประมาทไม่ได้เด็ดขาดเลยนะเกิดอะไรขึ้นกับงานอย่างนั้นล่ะไม่มีอะไรหรอกรีบกลับไปหาคุณปู่แล้วกันนะอย่าไปไหนเดินคนเดียวล่ะเดี๋ยวโดนแก๊งลักเด็กขโมยตอนนี้ใครก็ไว้ใจไม่ได้ขนาดหลานแท้ๆก็ยังมีสิทธิ์โดนทำร้ายได้เลยนะนี่ครับมาแจ้งกิจการทั่วไปอ่ะ
เออมันก็บอกว่าเป็นตำรวจก็จบแล้วเนี่ยชินโนบุหยุดก่อนนี่คือฝ่ายกิจการทั่วไปของเมืองหลีอยู่นะของกองกำลังทหารมีเลลิตนะทุกคนนะพวกเรามาแจ้งเบาะแสคนที่น่าสงสัยรับรอบล่ออยู่บริเวณคมหมิงเสียวล่ะตรงจุดที่มีวัตถุ Wi-Fi อยู่ด้วยล่ะนะถ้าปล่อยไว้แล้วก็เกิดเรื่องไม่ดีแน่นะเออร้านที่ขายปลาย่างตรงนั้นก็ซวยไปด้วยนะเนี่ยอืมนี่มันเรื่องใหญ่เลยนะเนี่ยใช่ไหมล่ะอาหารรสเลิศก็คือแก่นแท้ของเมืองเออเรื่องใหญ่ที่เราคุยกันน่าจะเป็นคนละเรื่องกันแล้วน้องเอ้ยนะแต่ว่าไม่ต้องกังวลไปหรอกนะมันเป็นหน้าที่ของตำรวจอยู่แล้วล่ะที่จะพดุงความสงบนะเดี๋ยวฉันจะไปแจ้งเรื่องนี้ให้เขาทราบให้เขาระมัดระวังมากขึ้นเรื่องสำคัญขนาดนี้ทำไมไม่บอกเขาตอนนี้เลยล่ะแต่ว่าเขานำทีมย่อยออกไปกุยลี่เพลนเอ้าหัวหน้าทหารออกเดินทางไปที่กุยลี่เพลนทำไมอ่ะเป็นนักเดินทางนะทุกคนนะเดี๋ยวเราไปช่วยเองไม่ต้องห่วงเออเราช่วยคนมาตั้งเยอะละนะเออเอาอย่างงั้นเหรอถ้างั้นก็ขอบคุณมากเลยนะนักเดินทางสมัยนี้ใจดีจังเลยเฮ้ยทรงผมเหมือนไอ้นี่เลยอ่ะนี่มันทรงผมโกหังนี่ว่ะเฮ้ยนี่มันโกหังนี่ว่ะให้เลยนะเนี่ยนายแปลงร่างเป็นซุปเปอร์ไซย่าได้ไหมฮะอันนี้น่าจะเป็นลูกหลานของโกหังชื่อใจยี่อีเจียอี้เออชื่อเจียอี้ทุกคนต้องมีของตอบแทนเอ้ามีของตอบแทนขอเป็นตังค์เยอะๆแล้วกันนะตอนนี้มอร่าของฉันกำลังขาดแคลนเอ็นขึ้นไปจงลี่สู้เขาเราก็มาถึงแล้วไหนดูสิอ๋อทำไมมีพวกคีริคุนจ้าอยู่แถวนี้อีกแล้วเนี่ยแต่ไม่เห็นวี่แววของเราทหารเลยมันเกิดอะไรขึ้นทำไมพวกคีริคุนจ้ามาตั้งป้อมไว้แถวนี้อีกแล้วเราต้องจัดการมันซะก่อนวางโล่ไปวางเสาแล้วก็ดาวตกพิฆาตนี่แน่หายไปซะยังไม่หมดอย่างนั้นเหรออ๋อมีเจ้าตัวนั้นซ่อนอยู่ข้างหลังทำไมแกไปอยู่อีกฝั่งนึงแกไม่อยู่ฝั่งนี้เหมือนเพื่อนๆแกล่ะเอาลมเป่ามันสิอย่างนี้ต้องโดนดอกไม้หลอกล่อแล้วก็โดนกูบ้าเผาซะเลยกูบ้าเผามันพูดแต่มันวิ่งหนีไปนู่นแล้วกูบ้าโอ้ยกูบ้าแต่ช้าจังเลยเออนี่แน่อย่างนี้มันต้องโดนทำลายด้วยดาวตกพิฆาตมันมันวิ่งมาฝั่งนี้ละโอ้โหไอ้บ้าไอ้นี่มันขยันวิ่งจังเลยนี่แน่แตกไปซะพวกเธอเป็นใครเนี่ยเออคุณเจียอี้ส่งเรามานะโชคดีที่ได้พวกเธอมาช่วยไม่งั้นฉันแย่แน่เมื่อกี้ไม่เห็นนายเลยไม่เห็นนายเลยนายไปซ่อนอยู่ที่ไหนมาฮะเออผมเป็นคนรับผิดชอบเรื่องความปลอดภัยของงานงานเทศกาลคมร้อยนะแต่ว่ามีพวกที่ชอบฉวยโอกาสทำเรื่องไม่ดีอยู่มากเลยนะเมื่อกี้ตอนที่ฉันกำลังลาดตระเวนอยู่ก็ไปเจอเขากับพวกหัวขโมยก็เลยที่อ๋อแล้วก็ไล่ตามออกมาอย่างนั้นเหรอพอมาถึงจุดนี้ก็มาเจอกับฮิริคุนะจ๊ะอีกแต่ว่าเจ้าหัวขโมยนั้นหนีไปแล้วแน่เลยอย่างนี้กำลังคิดอยู่ว่าจะไปเรียกจะทำยังไงถึงไปไล่มันดีแต่ถ้ารอจนกว่าคนจะมาถึงนี่ไอหัวขโมยนั้นมันต้องหนีไปไหนต้นไหนแล้วแน่นอนนะโชคดีที่พวกเธอมาช่วยนะเอาล่ะไปตามล่าเจ้าหัวขโมยต่อดีกว่าเดี๋ยวก่อนพวกเรามีเรื่องจะพูดด้วยนะมีคนทำตัวรับรับล่ออยู่ที่ท่าเรือล่ะอ๋อไม่จบสิ้นเลยจริงๆนะเนี่ยแย่แล้วมีคนมาก่อกวนเอองั้นฉันกลับไปเมื่อไรจะบอกให้พรรคพวกระวังมากขึ้นก็แล้วกันนะเทศกาลใหญ่อย่างนี้วุ่นวายจังเลยเอ้าแล้วไอ้ตรงท่าเรือมันไม่ไหม้ไปก่อนเลยแบบเนี้ยเออดูท่าพวกนี้จะรับมือไม่ไหวจริงๆนะเนี่ยพวกเราต้องช่วยแล้วล่ะเออฉันก็คิดอย่างนั้นแหละนะพวกเราเก่งอยู่แล้วเพราะนั้นเราจัดการได้งั้นเราไปที่แห่งนั้นดูอีกครั้งนึงเถอะนะจากที่ฟังยามพูดเนี่ยพวกคนร้ายมักจะกลับไปยังจุดต้นเหตุเสมอนะต้องรีบไปนะก่อนที่จะเกิดเหตุร้ายยังไงล่ะถ้าเกิดอะไรกับของที่ติดไปง่ายพวกนั้นแล้วก็เรื่องอาจจะสายเกินไปแล้วทุกคนเราก็จะกลับไปที่เมืองอย่างนั้นเหรอเราไม่ไปช่วยนี่ไปจับขโมยแล้วเหรอโอ้ทุกคนถ้าทุกคนสังเกตเห็นโคมลอยนั้นลอยไปจนถึงนู่นเลยนะไปจนถึงไอ้ตรงจุดที่จงรีมันผนึกเหล่าเทพอสูรไว้ใต้ท้องทะเลเลยนะครับเนี่ย
โอ้โหแล้วเราก็มาถึงจุดเรงานแล้วครับเราจะบินตรงไปจนถึงท่าเรือตรงนั้นเลยนะทุกคนนะบริเวณท่าเรือยักษ์ตรงนี้นี่น่าจะเป็นจุดที่สวยที่สุดของเมืองแล้วนะเนี่ยวันนี้เพิ่งก็ได้ดูเมืองแบบชัดๆแบบนี้เป็นครั้งแรกนะครับโดยการบินดูนะทุกคนนะแหมเป็นดีไซน์ที่ดีมากเลยอะลงมาเป็นทางลาดลงมาแบบนี้นะทุกคนนะแล้วน่าจะทำแบบมินิเวิลด์ให้มันสวยงามแบบนี้สักแบบนึงนะทุกคนนะนี่ก็จะเป็นหอคอยใหญ่2อันแล้วก็มีทางลอดข้ามแบบนี้เป็นเขาโอ้ตั้งบ้านไว้บนเขาแล้วก็ทำเป็นเมืองแบบนี้นะทุกคนนะผมคิดที่ดีมากเลยอะลงมาแล้วครับถึงแล้วนะทุกคนนะเอ้าโอ้โหไอ้นั่นวิ่งหนีไปแล้วแต่ว่าเราเจอเซียวอยู่ครับเมื่อกี้เห็นเซียวแวบๆทุกคนไล่ตามมันไปเลยนะแล้วก่อนเหมือนจะมีคนอื่นอีกเอ้านั่นไงโอ้มีผู้ดูแลผู้ปกป้องเมืองหลี่ยูแล้วก็น้องที่มาหลบซ่อนเล่นกันอยู่ตรงนี้ด้วย ฮะมีสัญลักษณ์อยู่บนพื้นด้วยนี่มันอะไรเนี่ยสัญลักษณ์อะไรกันเป็นรูปอีกาเสี้ยวพระจันทร์อย่างนั้นเหรอเนี่ยรูปอีกาดวงดาวเสี้ยวพระจันทร์นี่มันคือสัญลักษณ์อะไรกันนะเสี้ยวทำอะไรที่เจ้าคุณมาเที่ยวงานแล้วทำไรเงินเหรอฉันไม่สนใจเทศกาลโง่นี่หรอกนะฉันคิดว่ามันมีปีศาจมาสร้างความเดือดร้อนฉันถึงมาดูนะแต่เรื่องระหว่างโลกของปีเซียนและปีศาจหากว่ามีบางอย่างหลุดจากพันธการไปแล้วก็นั่นก็ยังเป็นความรับผิดชอบของฉันแต่สิ่งที่คุกคามในครั้งนี้มันมาจากโลกของมนุษย์เพราะฉะนั้นนี่เป็นความรับผิดชอบของเธอนะไอ้มนุษย์นักเดินทางถึงเวลาหวังว่าเธอจะรู้ด้วยตนเองว่าจะต้องจัดการยังไงเอ้าไอ้เซียวมึงทำอย่างนี้กับกูอย่างนั้นไม่ได้นะเว้ยอย่าให้ผู้บนหอกที่ใช้ฟาดฟันอสูรนี้ต้องมาแปดเปื้อนเลือดของมนุษย์โอ้โหต้องฆ่าเลยเหรอแล้วนี่มันคืออะไรเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์ที่ไอ้หมอนั่นทิ้งไว้ไอ้ม่อนเธอเป็นปีศาจที่รอบรู้ไม่ใช่เหรอทำไมไพมอนไม่รู้จักเลยอ่ะฮะนี่เป็นปีศาจแห่งความรอบรู้นะก็พยายามแสดงให้ฉันเห็นหน่อยสิว่าเธอสามารถทำได้แค่ไหนกันถ้าเกิดเป็นฉันแล้วก็มันมีโอกาสเป็นไปได้ที่ตอนจบจะเป็นเทศกาลนองเลือดฮะโอ้โหถ้างั้นฉันก็คงต้องฟังดูน่ากลัวเหลือเกินฮะแบบนี้อย่าเพิ่งใจร้อนนะพวกเรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับที่มาของสัญลักษณ์นี้ก่อนดีกว่าบางทีคายะอาจจะรู้เรื่องนี้ก็ได้ฮะไปถามรุ่นพี่คายะที่เมืองมอนโดเนี่ยนะถ้ามันเป็นโลกความจริงนี่เดินทางกลับไปกลับมาโดยที่ไม่ได้ใช้วาร์ปเนี่ยกูบอกเลยว่าเมืองนี้มันเละเป็นจุนไปละโอ้โหแล้วอยู่ไกลด้วยดูสิไพมอนเราเดินทางข้ามวันข้ามคืนเลยอ่ะโอ้โหตอนนี้มันสว่างแล้วอ่ะถ้าแม่งจะมีคนมาปองร้ายเมืองจริงๆตอนนี้แม่งเมืองแม่งเละโจ๊กไปละลุงพี่คายะมาอยู่ตรงน้ำพุนี่อีกแล้วเนี่ยชอบมาอยู่ตรงน้ำพุได้เหลือเกินว่าไงไอ้เจ้าหัวเหลืองไม่เจอกันนานเลยลุงพี่คายะเราไปงานเทศกาลโคมลอยที่เมืองจีนมาด้วยล่ะเป็นไงบ้างล่ะสนุกไหมล่ะฮะของอร่อยเยอะเลยงั้นพวกเธอก็รอดูงานนี่ไงเห็นไหมมีสปอยงานต่อไปนะทุกคนนะแฮชต่อไปก็คืองานฤดูใบไม้ผลิรูดี้ฮาพัสตัมให้ดีๆล่ะรับรองไม่ผิดหวังแน่เพราะว่าคนที่ดูรายงานนี้ก็คือบาบาร่าและบาบาร่าจะเป็นซูเปอร์เน็ตไอดอลคนต่อไปของเมืองนี้นะเรามาพูดเรื่องสาระก่อนดีกว่ามันมีเรื่องอย่างนี้นะนี่ไงเราให้รุ่นพี่ขย่าฟังสิ่งที่ใช้โคมมีไม้กระดาษน้ำมันไม่ว่ายังไงก็ต้องทำให้เกิดเรื่องอันตรายได้แน่ๆนะการลอยโคมขึ้นไปมันเป็นการวางเพลิงแบบสุ่มมันไม่น่าจะมีเทศกาลแบบนี้ขึ้นมาเลยใครเป็นคนคิดเทศกาลแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยรุ่นพี่ขย่าไม่ถูกใจสิ่งนี้แล้วไอ้พวกสัญลักษณ์นี้ล่ะทำไมพวกเธอถึงคิดว่าฉันรู้จักสัญลักษณ์นี้กันล่ะ
เพราะว่ารุ่นพี่ขายานั้นชอบเรื่องคุณไสยังไงล่ะเออถูกต้องใช่ไหมล่ะในฐานะอัศวินเนี่ยจะพูดอะไรก็ต้องระวังหน่อยนะอะไรคือเรื่องคุณไสดำมืดของพวกเธอเนี่ยฮะพวกรอกองอัศวินนะไม่ติดต่อกับพวกศัตรูหรอกก็จะบอกให้นั่นก็คือคุณสมบัติของความซื่อสัตย์ของอัศวินแม่อย่ามาเสแสร้งเยอะขยะแกเป็นชาวกันเล่นไรอาตาแกบอดไปข้างนึงนะเห็นไหมนี่คือสัญลักษณ์ของกองโจราสมบัติอ๋อมันเป็นสัญลักษณ์ของไอ้เหรียญโจรทุกคนพวกผู้ร้ายข้ามแดนอย่างนั้นเหรอถ้าหากพวกเธอสนใจแล้วก็ฉันจะจัดการให้กับสายข่าวให้ก็ได้นะโอ้ไม่ติดต่อกับศัตรูไม่ใช่เหรอฮะนี่คือสายข่าวของขยะคนนี้ไม่ใช่ของอัศวินเมืองนี้ซะหน่อยมันคนเรื่องกันโธ่รอสายกว่านี้หน่อยไปที่วินไรส์แล้วกันฉันจะให้สายข่าวฉันไปเจอที่นั่นขอบคุณมากเลยนะรถพิคขยะจำให้ดีล่ะความจริงจะโผล่ออกมาเมื่อไหร่อ่ะความจริงจะโผล่ออกมาเมื่อเล่าเข้าปากฮะอะไรคือเล่าเข้าปากเราต้องเตรียมเล่าไปด้วยอย่างนั้นเหรอแบบนี้เดินทางไปที่วินไรส์ครับทุกคนครับนี่มันแบบข้ามโลกข้ามประเทศเออคราวนี้สายข่าวของรุ่นพี่คายะเป็นนิมรอดอย่างนั้นเหรอเฮ้ยใช่เหรอนิมรอดเนี่ยนะเออคือสายข่าวของคุณคายะอย่างนั้นเหรอสายข่าวอะไรไม่ใช่เออนั่นแหละว่าแล้วมันจะไม่ใช่แต่ว่าจุดนัดพบตรงนี้ก็มีแต่เธอนี่นะจุดนัดพบอะไรไม่เห็นจะรู้เรื่องเลยเราเข้าปากไงต้องเล่าให้มันกินก่อนเราบอกรหัสบอกรหัสอ๋อมันคือรหัสอ๋อใช่แล้วฉันเองแหละอ๋อต้องมีรหัสเรื่องรหัสพวกนี้มันจำเป็นไหมเนี่ยไม่มีอะไรอยากจะถามอย่างเงี้ยเหรอคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้นะอย่างนั้นเองเหรออือหืออือหือมีข่าววงในอะไรบ้างไหมล่ะฉันคิดว่านี่ไม่น่าจะเป็นของพวกกองโจรล่าสมบัติที่พวกกองโจรล่าสมบัติวางรากฐานครอบคลุมไปได้ในหลายประเทศนั้นก็เพราะว่าปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานที่สำคัญอย่างหนึ่งอย่างมั่นคงต้องเสี่ยงอ๋อถ้าอยากรวยก็ต้องเสี่ยงเออล้วนเป็นเรื่องโกหกทั้งเพการพัฒนาที่มั่นคงสิถึงจะเป็นเส้นทางที่ถูกต้องที่แท้จริงเรื่องท่าเรือริยูนั้นได้รับความคุ้มครองจากเหล่าเซียนโดยเฉพาะท่วงเทศกาลนะเพราะงั้นเนี่ยจะสร้างเรื่องในงานเทศกาลแล้วก็มีกี่ชีวิตก็ชดใช้ไม่หมดเรื่องนี้เนี่ยพวกโจรล่าสมบัติไม่มีทางทำเด็ดขาดอีกซ้ำยังเนี่ยองค์กรพวกโจรล่าสมบัตินั้นเพิ่งจะได้รับจดหมายนิรนามมาด้วยแล้วนะฮะมีใครบางคนคิดจะก่อการร้ายใส่กองแล้วก็โทษกองโจรอย่างนั้นเหรอไม่รู้สิฉันว่าฉันสามารถบอกกับพวกเธอได้ว่าจดหมายนั้นตอนนี้อยู่ในมือของหน่วยไหนของกองโจรเอาละทำเครื่องหมายไว้บนแผนที่ให้เรียบร้อยก็แล้วกันพอหมายถึงว่าฉันมาร์คแผนที่ไว้แล้วให้พวกเธอไปตามได้นะเออโอเคพวกเราจะไปคว้าบอดสายนี้ไว้ให้ดีไม่มีอะไรแล้วฉันขอกลับไปป้นไอ้ไปเฝ้าดูกองโจรต่อแล้วนะโอ้โหอย่างนี้ด้วยเหรอมีอย่างนี้ด้วยเหรอนิมรอดเนี่ยนะมันเป็นส่วนหนึ่งของกองโจรอย่างนั้นเหรอเนี่ยไม่น่าเชื่อเลยแต่มันไปมาร์คไว้ตรงไหนวะเนี่ยผมมาร์คไว้เมืองหลียูเลยนะทุกคนนะไปที่หมู่บ้านโจรแล้วครับทุกคนครับเมื่อเราเดินทางมาถึงหมู่บ้านโจรแล้วก็เราก็จะเห็นเป็ดว่ายน้ำอยู่หนึ่งตัวนี่แน่แล้วเราก็จะได้น่องไก่มาหนึ่งอันฆ่าเป็ดแล้วได้น่องไก่เยี่ยมไปเลยแต่แล้วเราก็ว่ายน้ำนะทุกคนนะข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็จะมีเป็ดว่ายน้ำมาหาเราหนึ่งตัวก่อนที่มันจะว่ายหนีไปนี่แน่ตั้งแต่เรามีการอยู่มาเนี่ยอาหารการกินของเราก็เฟื่องฟูขึ้นทุกวันทุกวันแล้วก็เราก็เข้ามาในเขตของกองโจรอะไรกันนี่จะต้องตามหาสิ่งไหนกันนะมีบ้านอยู่หลังนึงอยู่ตรงนู้นนี่ไงล่ะมีพวกโจรอยู่พวกมันจะต้องมีจดหมายที่เราต้องการแน่เลยนี่เราเข้าเขตอันตรายของภูเขาเทียนเหงอย่างนั้นเลยนี่ฮะ
มาขอมันดีๆก็ได้งั้นเหรอเปียวขอจดหมายหน่อยจะไปไหนก็ไปตรงนี้ห้ามผ่านทางนี้ไม่ใช่ทางไปท่าเรืองั้นหรอใช่ทางนั้นไปท่าเรือที่นี่ไม่มีอะไรทั้งนั้นอ่ะไปทางอื่นจะกินดื่มนอนพักล่ะไปที่โรงเตี๊ยมหวังชูก็ได้นะราคากำลังดีมารยาทก็ดีวิวก็สวยด้วยนะถ้าอยากรู้จดหมายล่ะทำไมถึงรู้เรื่องนี้ได้ล่ะเพราะว่าเซียนของเมืองน่ะบอกให้พวกเรามายังไงล่ะขู่โกหกชัดโกหกชัดเลยถูกต้องแล้วฉันเป็นคนขอให้พวกเขามาตรวจสอบเองเอ้าแล้วเซียนก็มาเฮ้ยมันแอบตามเราอย่างนั้นเหรอทีนี้ยังจะมีปัญหาอะไรอีกไหมโอ้ยดีๆก็โผล่ออกมาส้มแล้วก็ที่เป็นท่านเซียนเลยจริงๆนักสาวผู้พิทักษ์เอาพวกมันรู้จักด้วยอย่างนั้นเหรอเนี่ยใช่แล้วล่ะทำไมน้ำเสียงถึงฟังดูอยากจะไฟกับท่านเซียนอย่างนั้นล่ะฮะไม่ใช่ว่าพวกเราไม่เชื่อว่าคุณคือเซียนหรอกนะแต่ว่าทุกคนก็ต้องการที่จะรู้ความจริงอ่ะคุณเองก็รู้นี่พวกเรากองโจล่าสมบัติเนี่ยไม่ทำเรื่องโหดร้ายหรอกนะถ้าเกิดเป็นเซียนจริงๆแล้วก็ยังไงก็ชกยกโทษให้เราด้วยเถอะนะแน่นอนถ้าเกิดว่าไม่ใช่เซียนจริงๆแล้วก็แน่มันอยากลองจริงๆด้วยทุกคนเฮ้ยก็อย่าโทษอาวุธของพวกเราเลยนะไดเลนเซียวอีกแล้วทุกคนอุ้ยคราวนี้ได้ซีอะไรมาวะพุ่ง3รอบเช็คก่อนทุกคนอ้าวคราวนี้เป็นเซียว C3 ครับทุกคนครับให้ตายเถอะแล้วก็ค่าสถานะด้วยทุกคนเอ้ยคราวนี้ใส่โนเบลสมาครับทุกคนครับความแรงอุ้ยคิด 94% แน่โอ้ให้ตายเถอะอาวุธล่ะโอ้โหมีหน้าล่ะ 94% นะทุกคนนะแล้วก็ใส่เซตโนเบลสเดี๋ยวขอดูเซตอีกทีนึงโนเบล4ชิ้นครับทุกคนครับ5ชิ้นด้วยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเติมพลังหน่อยซะแล้วเติมพลังหน่อยซะแล้วเอ้าทำไมมันไม่โหลดเนี่ยเน็ตมีปัญหาอย่างนั้นเหรอเนี่ยแย่ แล้วล่ะแม้แต่ระดับเซียวแล้วก็ถ้าเน็ตไม่ดีก็มีปัญหาเหมือนกันนะเนี่ยกว่าจะได้พลังงานขึ้นมาแต่ละหยดแตกไป1ตัวโดยที่ไม่ได้พลังงานสีเขียวเลยอย่างนั้นเหรอเนี่ยถ้าเน็ตมีปัญหามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นด้วยอย่างนั้นเหรอนี่ไม่น่าเชื่อเลยโหไปดูท่าชาร์จตีของเซียวหน่อยสิโอ้โหมันท่างัดนะทุกคนนะวิตี2ทีอ่ะชาร์จตี2ทีนะถือว่าดีมากเลยอ่ะเนี่ยถ้าเป็นท่ากระโดดฟันแล้วอ่ะเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงโดดโอ้โหแม่งเฮ้ยจริงๆแล้วถ้าไม่ตายเซียวมันต้องใช้ท่านี้นะทุกคนนะไอ้ทำไมมันไม่เก็บพลังงานเลยเนี่ยมันโดนเนิร์ฟเหรอเนี่ยฮะเดี๋ยวลองตัวอื่นดิเอาเปลี่ยนตัวไม่ได้อู้เปลี่ยนได้ละปุ้งไม่โดนอีกเอ้ยทำไมเซียวตัวนี้ถึงเก็บพลังงานเองไม่ได้เกิดอะไรขึ้นกับเซียวผู้นี้แทรกเข้าไปครับเนี่ยได้นะเฮ้ยเดี๋ยวมันเกิดอะไรขึ้นกับเซียวตัวนี้วะเนี่ยทำไมเซียวตัวนี้ถึงเก็บพลังงานเองไม่ได้โดนเนิร์ฟในช่วงข้ามคืนอย่างนั้นเหรอไม่น่าจะเป็นไปได้นะเนี่ยท่านฮีโร่ผู้ยิ่งใหญ่ทั้งเซียนได้โปรดให้อภัยเราด้วยจดหมายนิรนามนั้นน่ะเป็นเรื่องโกหกไร้สาระไม่จำเป็นต้องใช้อาวุธอย่างนั้นเลยก็ได้นะเอาไปเลยนะบังเอิญจังเลยนะฉันก็คิดอย่างนั้นมาตั้งนานแล้วนะพวกเรารีบดูอ๋อนึกว่าจะให้เราอ่านจากไอ้นี่แสดงความยินดีกับกองโจรล่าสมบัติเพื่อนเก่าฉันมีแผนใหญ่รวยและแน่นอนเกิดมาแค่ครั้งเดียวถ้าพลาดแล้วก็ปีหน้ามาใหม่ใจเต้นไหมนะหมายความว่าอะไรเนี่ยหมายถึงว่าจะร่วมด้วยหรือเปล่าพบกันตอน 3:30 นะฉันจะใส่หน้ากากไปนะเดี๋ยวเธอจะนึกไม่ออกขอให้แนะนำให้เธอใส่หน้ากากมาด้วยนะเราจะได้รู้กันนะไม่มีทางจำผิดแน่นอนมองดูแล้วออกจะเท่นะสิ่งที่ฉันเกลียดที่สุดในชีวิตพวกนักเรียนดีเด่นขี้ฟ้องยังไงล่ะเพราะงั้นเชื่อฉันได้เลยเรื่องจริงไม่มีหลอกแน่นอนพวกเธอก็รู้ดีนี่ตัวปลอมปลอมตัวหน่อยก็ดีสองฝ่ายเท่ใจขาดแล้วไปลาขาดความจนฮะเจอกันที่จุดนัดพบแท้ใจขาดแล้วเวลาขาดความจนอย่างนั้นเหรออะไรวะเนี่ยแท้ใจขาดแล้วเวลาขาดความจนเฮ้ยเราปลอมตัวเป็นโจรแล้วไปรวยกับพวกมันดีกว่าไหมเนี่ยฮะ
ถ้าอย่างนี้เองงั้นก็ให้2คนนั้นไปเข้าร่วมการประชุมเถอะ七星之人可能对海东街ส่ง似乎准备纵火焚城ดูเหมือนว่ากำลังเตรียมจุดไฟเผาเมืองเยี่ยมเลยเธอโอเคเราก็โอเคเพียงแต่ว่ารูปร่างเรามันต่างกันไปหน่อยละมั้งอย่ากังวลไปเลยเรื่องปลอมตัวน่ะไม่มีทางดูออกอยู่แล้วเออไม่มีใครดูออกอยู่แล้วเพราะไพมอนนี่มันแปลงร่างได้หรือไงวะแต่มีเซียนคอยหนุนหลังอยู่แล้วก็ไม่น่าจะเป็นไรเหรอนะเอองั้นความสงบสุขของเมืองหลี่ยูเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับพวกเธอแล้วล่ะนะโจล่าสมบัติอย่างพวกเราเนี่ยไม่อยากเห็นเมืองถูกทำลายหรอกเข้าใจใช่ไหมล่ะในเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราก็เอาตามนี้ละกันนะเดี๋ยวแล้วแล้วเจียววะฮะเจียวล่ะเฮ้หวังว่าจะเป็นที่ที่มองเห็นโคมหมิงสิวได้ด้วยนะเซียวฉันไม่ชอบสถานที่ที่ผู้คนพลุกพล่านโดยเฉพาะช่วงไม่กี่วันนี้ของแต่ละปีทำไมล่ะเป็นเพราะว่ามันเป็นวันที่มนุษย์นั้นบูชาไอ้กวางนั้นแต่ดันไม่บูชาเซียวใช่ไหมล่ะฮะเซียวเพราะเซียวไม่ได้รับการบูชาเซียวก็เลยไม่สบายใจในตอนที่ฉันจัดการกับเรื่องนี้เสร็จแล้วเธอก็มาที่โรงแรมแล้วกันนะโคมหมิงเสียวของปีก่อนๆน่ะก็มองเห็นได้จากที่นั่นเหมือนกันอย่างนั้นเหรอโอ้หายตัวอย่างนี้ได้เลยเหรอเฮ้ยเสียวหายตัวอย่างนี้ได้เลยหรือทำไมเราเห็นอย่างนี้แม่งไม่ได้อ่ะจดหมายนั้นมีเวลานัดหมายเขียนเอาไว้ด้วยนะน่าจะเป็นวันนี้แหละงั้นเราไปที่จุดนัดหมายเลยนะแต่ก่อนที่เราจะไปฉันได้เห็นแสงไฟกระยิบระยับอยู่ที่นี่ล่ะดูสิโอ้โหอยู่ดีๆมันก็โผล่ออกมาจากพื้นอย่างนั้นเหรอโดยที่ไม่มีกล่องไม่มีอะไรเลยแต่ไม่มีสัมผัสอะไรเลยนั่นนอกจากข้าวปลาอาหารเออละทุกคนมีคนอยู่ที่นี่หนึ่งคนไอ้คนที่หน้าพันไอ้พันหน้า两位就是来自大宝团的朋友吗เราทั้งสองคนเป็นคนจากกงโจล่าสมบัติใช่ไหมฉันได้ระบุไว้อย่างชัดเจนในจุดหมายแล้วว่าฉันจะปลอมตัวแล้วก็ขอให้ทั้งสองก็ปลอมตัวด้วยนะฮะแต่วันนี้ทหารท่านนี้กลับมาในรูปแบบปกติช่างกล้าจริงๆนะข้าน้อยขอคารวะพวกเราต่างหากที่ต้องหลบๆซ่อนๆอย่างไอพวกเราไม่ได้ทำอะไรไม่ดีจนต้องขนาดต้องสวมหน้ากากไงอ้าวเดี๋ยวโทไพมอนมีแต่ไพมอนที่ไม่ได้สวมหน้ากากไอ้บ้าเอ้ยโอ้หน้ากากปลาตุยที่ขยะเคยเอาให้มาเอ้ยที่ดีลุกเคยเอาให้มาโทแบบนี้มันเท่ออกไพมอนเอ้ยพวกแกไม่ใช่คนของกองโจล่าสมบัติอย่างนั้นเหรอพวกแกเป็นใครกันแน่เนี่ยเลเวล89อย่างนั้นเหรอเพื่อนเยอะเยอะเหมือนกันนี่ฮะอะไรเนี่ยทำไมเลือดมันเยอะเหลือเกินโดนท่าไม้ตายของจกลี่เข้าไปแกไม่สะทกสะท้านเลยอย่างนั้นเหรองั้นแกก็ต้องโดนท่าไม้ตายของกันอยู่นี่แน่รีบสารภาพมันซะว่าแผนการของแกคืออะไรฮะฉันยอมแล้วฉันยอมแล้วถ้าไม่ยอมแล้วก็เงินก็ลองชิมนี่ยอมเร็วขนาดนี้เลยเหรอความจริงแล้วฉันเป็นขโมยมือใหม่อ่ะอยากจะลองเป็นคนดังของกองโจล่าสมบัติต้นนั้นเองอ่ะโถเอ้ยทั้งที่อายุน้อยแล้วก็ไม่มีประสบการณ์เนี่ยก็ต้องเป็นมือใหม่อยู่คนเดียวนะกองโจล่าสมบัติก็เป็นเหมือนสวรรค์ของฉันนั่นแหละฮะเพราะงั้นแล้วก็ฉันอยากจะทำงานใหญ่เพื่อจะเพิ่มชื่อเสียงให้กับตัวเองทุกคนโอ้ไอ้บ้าเอ้ยมันอยากจะเป็นยูทูบเบอร์มือใหม่แต่มันอยากดังเร็วๆมันก็เลยแก้ผ้าโชว์มันไม่เหมือนกันนะมันเป็นมือวางเพลิงที่อันตรายและโหดร้ายมันเอามาฮิตคนจะตายเยอะมากแกไม่รู้หรือไงวางเพลิงอะไรอ่ะแกไปรับล่อแถวที่จุดที่มีแต่ของที่ติดไฟไม่คิดจะวางเพลิงอย่างนั้นหรือไงฉันแค่ไปเท่านั้นไปดูลาดเลาเฉยๆฉันไม่ได้จะไปวางเพลิงซะหน่อยแผนของฉันน่ะไม่ได้เกี่ยวกับไอ้วัสดุพวกนั้นเลยนะไม่เกี่ยวเลยอย่างนั้นเหรอฉันแค่อยากจะขโมยไอ้เจ้าหินลอยฟ้าขนาดยักษ์นั่นต่างหากเล่าโธ่
แผนของฉันก็คือจะอาศัยจังหวะตอนกลางคืนเพื่อตัดเอาเชือกที่ล่ามอยู่นะเออแล้วก็ปล่อยให้มันลอยไปทางทะเลเออแล้วก็ไปดึงเอายังไงล่ะจังโง่เอ้ยแล้วก็คิดหาวิธีซ่อนมันเอาไว้ในอ่าวตื้นโอ้โหดูความคิดของมันสุดแสนจะเพอร์เฟกต์ไอ้บ้าไอ้หินนั่นน่ะมันพาแกลอยไปดวงจันทร์ได้เลยนะไม่รู้ยังไงจุดที่ไม่เพอร์เฟกต์ก็มีอยู่ตั้งเยอะเช่นจะทำยังไงให้เจ้าหินนั่นลอยขึ้นไปแล้วไปตกในน้ำทะเลได้กันเล่าไอ้บ้าฉันกำลังหาวิธีแก้ปัญหานี้อยู่ถึงยังไม่ลงมือสักทียังไงเล่าโอ้ยเจ้านี่สมองมีปัญหาหรือเปล่าเนี่ยเอาล่ะให้บทเรียนมันซะหน่อยดีกว่าเมื่อกองทหารจับเจ้าหัวทึบนี่ไปแล้วนะทุกคนนะยังไงพวกเราก็กลับไปแจ้งเรื่องนี้กับฝ่ายกิจการทั่วไปดีกว่าเฮ้ยทุกคนเดี๋ยวทุกคนดูนั่นดิไอ้รูปปั้นกวางเหมือนจะเสร็จแล้วเลยอ่ะมันเหมือนมันโดนได้รับการอินพรูฟตรงเขาแล้วหรือเปล่าอยู่ไกลๆดูมันสวยจังเลยไอ้รูปปั้นกวางตรงนั้นอ่ะเดี๋ยวต้องเข้าไปดูใกล้ๆหน่อยสละทุกคนเดี๋ยวไว้ก่อนนักเดินทางฉันได้ข่าวแล้วล่ะเจ้าหัวขโมยนั่นถูกพวกเธอจัดการแล้วใช่ไหมขอบคุณมากๆเลยนะดูเหมือนว่าการก่อการร้ายโคมิงเสียวโอ้แผนการสร้างโคมิงเสียวจะเสร็จในไม่ช้าแล้วล่ะยอมมีอะไรมาก่อกวนไม่ได้เลยนะเอ้าถ้าอย่างนั้นก็กิจกรรมนี้ใกล้จะจบแล้วอย่างนั้นเหรอส่งทีมความสามารถมาดูแลโดยทันทีแล้วพวกเขาก็ปลอมตัวปะปนอยู่ในผู้คนถ้ามีใครก่อเรื่องอีกแล้วก็ไม่รอดแน่โอเคครับพวกเธอไปพักผ่อนเถอะที่เหลือปล่อยพวกเราจัดการเองนะไปเที่ยวเล่นให้สนุกเลยนะเรื่องนี้จะถือว่าจัดการเรียบร้อยแล้วนะถ้าได้เสี่ยวมาดูโคมิงเสี่ยวด้วยก็ดีนะแต่เขาคงไม่มาหรอกสิไอ้หมอนั่นมันยิงเธอจำได้ไหมโคมิงเสียวมีรูปร่างมาจากอะไรอ่ะก็มาจากอิตาเซียนนั่นไงอิตาเซียนอิตาเซียนกวางไม่เรียกชื่อมันดีกว่านะไฟมอนเสียกจำได้อีกThe Cloud Cleaver อะไรสักอย่างนั่นน่ะถ้าเกิดใช้รูปลักษณ์ของเซียนมาเป็นแบบในการสร้างไม่แน่เซียวอาจจะสนใจโคมิงเสียวก็ได้นะหมายความว่าเอาเซียวสร้างเป็นรูปร่างเซียวเราค่อยใช้เหตุผลนัดกันแล้วว่าเจอกันที่หวังชูอินงั้นไปเจอกับเซียวก็แล้วกันนะแม้จะบอกว่าหวังชูอินก็สามารถมองเห็นโคมิงเสี่ยวได้ก็เถิดนะแต่ถ้าเข้าไปใกล้อีกหน่อยมันก็ต้องได้บรรยากาศมากกว่าใช่ไหมล่ะเรียบร้อยครับในที่สุดเวทอันยาวนานแล้วก็ปลดล็อกและกิจกรรมขั้นที่2ได้แล้วครับทุกคนครับมันไม่ได้ปลดล็อกในวันตรุษจีนทุกคนเมื่อวานไม่มีอะไรเลยดันมาปลดล็อกในวันวาเลนไทน์เฉยเลยนะทุกคนนะมาดูหน่อยสิแล้วก็เปิดเควสเซียวตรงนี้ได้แล้วครับต้องรออีก3วันนี่อะไรของมึงเนี้ยอะไรของมึงเนี้ยส่วนไอ้นี่นะครับก็เปิดล็อกได้ขั้นต่อไปแล้วนะทุกคนนะนี่ครับมาถึงกดรับได้เลยนะทุกคนนะรอรับได้เลยไม่เคยบิดพลิ้วเอิ่มอันใหม่ขึ้นมาแล้วครับเราตังเรามีเยอะมากเราก็อัพไปเลยนะทุกคนนะสัญญาคือสัญญาบาดนาเพียงเธอได้ฟ้าเว้ยมันอัพได้อีกอัพได้อีกเรื่อยๆนะทุกคนนะแต่ว่ามันอัพแล้วมันไม่ได้เอฟเฟกต์ละเราเพราะฉะนั้นเราเอาของใหม่เลยครับทุกคนครับเอาของใหม่ถึง5ก่อนดีละอีกอันหนึ่งถึง5พอดีโอเคครับทุกคนครับเอาให้มันถึง6เท่าเพื่อนก็ได้ความสามารถของมันคือโจมตีต่อธาตุหินหน้าไม้มีผลในการติดตามหมายความว่าต่อให้มอนเดินผ่านไปได้ลูกกระสุนก็จะเป็นกระสุนแบบนำวิถีนะทุกคนนะเอ้ยอันนี้น่าสนใจนี่น่าสนใจน่าจะเป็นอันที่แบบทำดาเมจได้ค่อนข้างดีครับทุกคนครับสงสัยจะได้แบบน่าจะเป็นธาตุดินหรือธาตุอะไรบางอย่างทุกคนเพราะนั้นเราจะทำให้มันเป็นสิ้นคิดได้นะทุกคนนะเดี๋ยวมันเจอปาร์ตี้ลมหินส่วนเควสนะครับตอนนี้ก็จะปลดล็อกอันต่อไปมาแล้ว
เพิ่มขึ้นมาอีกทุกคนเรื่องราวของเทศกาลนะทุกคนนะรับไปก่อนนะครับทุกคนครับแล้วก็ตลาดนัดนะทุกคนนะตลาดนัดก็จะเปิดอันที่2มาแล้วครับอ้าว 1,000 ถึงจะซื้อนี่ได้เดี๋ยวเราจะซื้อนี่ก่อนทุกคนเก็บไว้ครับเอาไว้อัพโอเคขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ